เหตุเกิดที่บ้านสันป่าศักด์ครับที่ตำบลน,นาทนุงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับกระบือของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ทยอยกันล้มตายอย่างกระทันหันนะครับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วรวมขณะน,นี้ทั้งหมด19ตัวด้วยกันพบว่านอนตายอยู่ในโรงเลี้ยงบ้างตายอยู่ริมฝั่งน้ําบ้างและอีกหลายตัวก็มีอาการหนักนะครับหายใจรววรินใกล้ตายอีกด้วย ท่านนัานของนายอำเภอนาหมื่นนะครับประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันโรคระบาดหากพบสัตว์ตายในแหล่งน้ำนะครับให้เจ้าของเร่งนําสัตว์ขึ้นฝั่งแล้วฝังกลบหรือว่าเผาอย่าทิ้งไว้ในแหล่งน้ำนะครับนอกจากนี้ได้มีคําสั่งห้ามนําซากสัตว์ที่ตายผิดปกติเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารกินอย่างเด็ดขาด พร้อมได้มีการประชาสัมพันธ์ครับให้พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคก,กระบือเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะครับถ้าหากพบว่ามีอาการผิดปกติให้รีบไปยังให้รีบแจ้งไปยังปศุสัตว์ทันทีนะครับส่วนสาเหตุของการตายของกระบือขณะนี้ปศุสัตว์จังหวัดกําลังเร่งตรวจวินิจฉัยโรคอยู่ครับ